ผาหินสีแดงพร้อมหินเกลียวที่สวยงามตามธรรมชาติแบบนี้ครับอยู่บนยอดเขาภูสิงห์อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับตอนนี้กำลังจะถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ครับด้านนายปรัชญาอุ่นเพชรวรากรรองผู้ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมหน่วยงานท้องถิ่นก็ออกสำรวจเส้นทางลานหอยโบราณผาแดงซึ่งก็เป็นเส้นทางที่3ที่สามารถขึ้นไปชมความงามของผาแดงและได้ชมลานฟอสซิลหอยโบราณสนใจที่จะมาท่องเที่ยวนะครับก็ขอเชิญนะครับน้องๆเยาวชนได้มาศึกษาเรียนรู้ถึงธรรมชาตินะครับหรือถ้าสนใจในเรื่องของซากฟอสซิลไดโนเสาร์นะครับกาฬสินธุ์ของเราก็เป็นแหล่งที่ขุดค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์เนี่ยแหล่งใหญ่ที่สุดของเอเชียสำหรับการไปชมความสวยงามของผาแดงครับนักท่องเที่ยวต้องเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีนะครับเพื่อที่จะเดินเข้าป่าระยะทาง2กิโลเมตรและต้องไต่ขึ้นลงเขาตลอดระยะทางก่อนที่จะถึงผาแดงภูสิงห์ก็ต้องมีการแวะชมวิวที่ชะง่อนผาที่สามารถชมวิวที่สวยงามได้